9 นาฬิกานายสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานโพสต์ภาพช้างป่าเขาอ่างรืนัยถูกรถกระบะชนขาหลังบริเวณหมู่บ้านซับบัวแดงอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเดินลากขาหลบเข้าป่าขณะนี้เจ้าหน้าที่วางแผนเตรียมอุปกรณ์เข้าช่วยตรวจสอบในพื้นที่รัศมี1กิโลเมตรยังไม่พบตัวด้านรถกระบะที่ชนช้างมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2ราย19นาฬิกา30นาทีตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการอยู่ระหว่างสอบปากคำดาบตำรวจดำรงฤทธิ์เจ้าหน้าที่จราจรสน.ประเวศก่อเหตุยิงลูกชายอดีตนักการเมืองท้องถิ่นและคนคุมวินรถ2แถวที่รามคำแหงเสียชีวิตภายในสำนักงานบริษัทเทียนทองขนส่งจังหวัดสมุทรปราการคาดเจรจาเรื่องวินรถไม่ลงตัวเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุดินถล่มทับหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเกาะชวามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนสูญหาย15คนบาดเจ็บอีก14คน